สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันณัฐชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 15:00 น.ถึง 15:30 น.ผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอ TNN ช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้ค่ะเริ่มต้นจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเคล็ดลับในการเลือกเครื่องดื่มเพื่อที่จะเพิ่มภูมิคุ้มกันและลดคอเลสเตอรอลในขณะเดียวกันจะพาไปทำความรู้จักกับนวัตกรรมตัวช่วยศาสตร์ชะลอวัยอย่างเอ็กโซโซมว่าคืออะไรทิ้งท้ายกันคนส่งยิ้มกับจุ่มลุยเองพี่จุ่มนพขวัญนาคนวลจะพาเราไปทำความรู้จักกับต้นแบบผู้ที่ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะด้วยสภาวะการมลพิษด้านฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือได้ให้กรมอู่ทหารเรือติดตั้งเครื่องบำบัดฝุ่น PM 2.5 จำนวน13เครื่องในบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร10พื้นที่เวลาลำบากเคยยืมเงินเพื่อนไหมครับโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรครับเพื่อนหายหมดแล้วเฮ้ยบ้านเองไอ้เพื่อนรักใช่แล้วครับบ้านเนี่ยคือเพื่อนยามยากที่แท้จริงธนาคารออมสินพร้อมช่วยให้คนไทยหายกังวลด้วยสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงที่สภาพอากาศร้อนแบบนี้เนี่ยเราก็มักจะคอแห้งรวมถึงกระหายน้ำบ่อยๆนะคะเครื่องดื่มที่ดีที่สุดตามที่เราทราบกันแน่นอนหนีไม่พ้นน้ำเปล่าแต่เวลาร้อนเวลากระหายน้ำมากๆเนี่ยเราก็อยากจะมีตัวเลือกอื่นนอกจากน้ำเปล่าเพราะฉะนั้นคงจะดีไม่น้อยทีเดียวที่เครื่องดื่มที่เราเลือกดื่มไปจะส่งผลดีต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันรวมถึงลดคอเลสเตอรอลได้ด้วยจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนั้นไปติดตามด้วยกันค่ะถ้าหากภูมิคุ้มกันแข็งแรงร่างกายของคนเราก็จะมีความเสี่ยงน้อยลงที่จะป่วยและจะหายเร็วขึ้นถ้าเกิดมีอาการไม่สบายสิ่งที่จะกระตุ้นให้ร่างกายมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงส่วนหนึ่งก็จะมาจากการเลือกกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพค่ะแต่บางคนก็ไม่อยากเคี้ยวบรอกโคลีต้มหรือกระเทียมดิบเพราะฉะนั้นเราจึงควรจะลองดื่มเครื่องดื่มที่มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันของเราเครื่องดื่มแบบนี้ก็มีหลากหลายชนิดให้เลือกดื่มได้โดยเครื่องดื่มที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้ส่วนมากมักจะมีส่วนผสมที่มีคุณค่าทางโภชนาการและไม่เพียงแต่จะอร่อยเท่านั้นนะคะเครื่องดื่มเหล่านี้ยังมีวิตามินและแร่ธาตุรวมไปถึงสารต้านอนุมูลอิสระที่จำเป็นต่อร่างกายและเนื่องจากว่าเป็นของเหลวค่ะก็สามารถช่วยทำให้ร่างกายของเราย่อยและดูดซึมได้ง่ายขึ้นด้วยคราวนี้ลองมาดูไปด้วยกันนะคะว่ามีเครื่องดื่มประเภทไหนบ้างที่จะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันเริ่มต้นกันจากน้ำแตงโมค่ะแตงโมไม่เพียงแต่อุดมไปด้วยวิตามินซีและอาร์จินีนซึ่งสามารถเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันได้แล้วแต่น้ำแตงโมยังช่วยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อได้อีกด้วยอาการปวดกล้ามเนื้อมักจะเป็นอาการทั่วไปของไข้หวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุค่ะน้ำมะเขือเทศมะเขือเทศอุดมไปด้วยวิตามิน B9 ที่เรียกกันว่าโฟเลตสามารถช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อได้มะเขือเทศยังให้แมกนีเซียมในปริมาณที่พอเหมาะซึ่งแมกนีเซียมเป็นสารต้านการอักเสบที่ช่วยร่างกายได้มากทีเดียวชาเขียวที่มีสารต้านอนุมูลอิสระและโพลีฟีนอลที่สามารถช่วยเพิ่มการทำงานของภูมิคุ้มกันการดื่มชาเขียวไม่ว่าจะร้อนหรือเย็นสามารถช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้กลับมาทำงานได้อย่างสมบูรณ์อย่างไรก็ตามพยายามเลือกดื่มชาเขียวแบบที่ไม่ผสมน้ำตาลนะคะเพราะว่าน้ำตาลนี่แหละจะเป็นตัวกระตุ้นให้ร่างกายของเราเกิดการอักเสบได้ง่ายค่ะชาขิงขิงจะมีคุณสมบัติในการช่วยต้านการอักเสบและช่วยลดการอักเสบต่างๆในร่างกายชาขิงช่วยขับลมลดแก๊สในกระเพาะอาหาร
ขิงมีสารที่เรียกกันว่าจินเจอรอลซึ่งถือเป็นสารประกอบโพลิฟีนอลช่วยทำหน้าที่ในการลดปฏิกิริยาออกซิเดชันในร่างกายและช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันได้น้ำส้มผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวไม่ว่าจะเป็นส้มหรือมะนาวก็ล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยวิตามินซีซึ่งวิตามินซีนี่เองล่ะค่ะที่เป็นวิตามินสำคัญในระบบภูมิคุ้มกันการรับประทานวิตามินซีอย่างเพียงพอสามารถที่จะช่วยปรับระบบภูมิคุ้มกันให้กลับมาทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพได้น้ำซุปกระดูกที่มักจะอุดมไปด้วยสารอาหารเช่นคอลลาเจนกรดอะมิโนและแร่ธาตุต่างๆสารอาหารเหล่านี้สามารถช่วยสนับสนุนการทำงานของภูมิคุ้มกันทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นชาสมุนไพรมีชาสมุนไพรหลายชนิดทีเดียวนะคะที่ช่วยปรับระบบภูมิคุ้มกันเช่นชาดอกคาโมไมล์ชาสมุนไพรเอ็กไคนาเซียซึ่งเอ็กไคนาเซียเป็นพืชที่ถูกใช้รักษาและป้องกันหวัดรวมทั้งยังใช้บรรเทาอาการป่วยต่างๆในร่างกายสมุนไพรชนิดนี้มีการใช้มาแล้วยาวนานมีคุณสมบัติทางยาและมีคุณสมบัติในการช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันค่ะคราวนี้ลองมาดูเครื่องดื่มที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลกันบ้างนะคะภาวะคอเลสเตอรอลสูงสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองได้ถึงแม้ว่าการกินยาสามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลลงได้แต่ยังไงก็ตามวิธีการที่ดีที่สุดในการลดความเสี่ยงนั่นก็คือการดูแลสุขภาพการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตรวมถึงการเลือกกินอาหารและเครื่องดื่มที่ดีจะสามารถช่วยรักษาระดับคอเลสเตอรอลให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพของเราได้การรักษาระดับคอเลสเตอรอลให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากทีเดียวเพราะสามารถส่งผลไปถึงสุขภาพของหัวใจและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆในร่างกายได้การบริโภคเครื่องดื่มบางอย่างในปริมาณที่เหมาะสมก็สามารถที่จะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลได้แต่อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญก็คือต้องทำควบคู่กันไปกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอื่นๆด้วยเช่นการเลือกกินอาหารที่ดีการออกกำลังกายและการพักผ่อนให้เพียงพอสำหรับเครื่องดื่มที่จะช่วยลดคอเลสเตอรอลก็มีหลากหลายนะคะยกตัวอย่างเช่นชาเขียวแบบที่ไม่เติมนมและน้ำตาลยังมีคุณสมบัติทางยาตามธรรมชาติที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาเขียวมีสารคาเทชินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีผลการศึกษาพบว่าสามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลลงได้น้ำทับทิมมีสารต้านอนุมูลอิสระในระดับที่สูงกว่าน้ำผลไม้อื่นๆและมีสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าชาเขียวประมาณ3เท่าอีกด้วยค่ะคุณสมบัติในการช่วยต้านอนุมูลอิสระจะมีส่วนช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและลดไขมันเลว LDL ซึ่งผลจากการศึกษาบางชิ้นก็แนะนำนะคะว่าน้ำทับทิมสามารถช่วยลดความดันโลหิตได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะนมถั่วเหลืองถั่วเหลืองจะมีไขมันอิ่มตัวต่ำซึ่งสามารถช่วยในการจัดการคอเลสเตอรอลได้นอกจากนี้ถั่วเหลืองก็ยังช่วยรักษาสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดอีกด้วยวิธีการบริโภคถั่วเหลืองที่ง่ายที่สุดนั่นก็คือการดื่มนมถั่วเหลืองนั่นเองค่ะนมข้าวโอ๊ตข้าวโอ๊ตอุดมไปด้วยเบต้ากลูแคนซึ่งจากการวิจัยแสดงให้เห็นว่าเบต้ากลูแคนสามารถช่วยลดคอเลสเตอรอลได้เครื่องดื่มที่ทำจากข้าวโอ๊ตเช่นนมข้าวโอ๊ตหรือสมูทตี้ที่มีข้าวโอ๊ตเป็นส่วนผสมจึงให้ประโยชน์ในการช่วยลดคอเลสเตอรอลน้ำมะเขือเทศเครื่องดื่มอีกชนิดนึงที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลได้นั่นก็คือน้ำมะเขือเทศที่ไม่ใส่เกลือจากผลการศึกษาพบว่าน้ำมะเขือเทศไม่ใส่เกลือช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและไขมันเลวหรือ LDL ในเลือดได้อย่างมีนัยยะสำคัญนอกจากนี้ก็ยังช่วยควบคุมความดันโลหิตและช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ด้วยไวน์แดงถึงแม้การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปจะส่งผลเสียต่อสุขภาพหัวใจแต่การดื่มไวน์แดงในปริมาณปานกลางอาจจะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลลงได้โดยเฉพาะไวน์แดงที่มีคุณสมบัติช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระดังนั้นถ้าหากต้องการที่จะลดคอเลสเตอรอลไวน์แดงก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของเครื่องดื่มที่เราสามารถดื่มได้แต่อย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องปริมาณการดื่มนะคะต้องควบคุมให้ดื่มไม่เกิน 2-3 แก้วต่อสัปดาห์ค่ะคุณผู้ชมคะเพิ่มเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพให้อีกหนึ่งอย่างแล้วกันนะคะนั่นก็คือโกโก้แบบ 100% เต็มนั่นเองค่ะสืบเนื่องจากจะสามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลหรือว่าไขมันเลวลงได้แล้วในทางกลับกันจะช่วยเพิ่มปริมาณของไขมันดีนะคะเพราะว่าโกโก้แบบ 100% เต็มนี้เนี่ยจะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่างฟลาโวนอยด์ที่จะไปช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลได้เอาล่ะช่วงนี้พักกันก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปติดตามนวัตกรรมศาสตร์ชะลอวัยอย่างเอ็กโซโซมคืออะไรสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
จากความสำเร็จของการดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐหรือโครงการบ้านล้านหลังระยะที่1และระยะที่2ซึ่งธอสได้จัดขึ้นตามนโยบายรัฐบาลและเพื่อสานต่อโครงการดังกล่าวที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2566จึงได้มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินสินเชื่อรวมอีก 20,000 ล้านบาทให้ธอสทำการจัดทำโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐหรือโครงการบ้านล้านหลังระยะที่3เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกร้อยละ3ต่อปีเงินงวดคงที่นานถึง60งวดให้กู้บ้านราคาซื้อขายค่าก่อสร้างและวงเงินกู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 1.5 ล้านบาททั้งบ้านใหม่บ้านมือ2และซับ NPA ของธอสพร้อมฟรีค่าประเมินราคาหลักประกันและค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนองโดยสามารถรับรหัสเข้าร่วมโครงการได้ผ่านทางโมบายแอปพลิเคชัน GHB All Gen และที่ GHB All ตั้งแต่วันจันทร์ที่27กุมภาพันธ์2566เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธอสทุกสาขาทั่วประเทศ GH Bank Call Center หมายเลขโทรศัพท์026459000หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application GHB All GHB All Gen และที่ www.ghbank.co.th เวลาลำบากเคยยืมเงินเพื่อนไหมครับโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรครับเพื่อนหายหมดแล้วเฮ้ยบ้านเองไอ้เพื่อนรักใช่แล้วครับบ้านเนี่ยคือเพื่อนยามยากที่แท้จริงธนาคารออมสินพร้อมช่วยให้คนไทยหายกังวลด้วยสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวเป็นประจำทุกวันจันทร์นะคะในช่วง Health Secret by ดร. อรวรรณคุณหมออรวรรณกิจเวงกุลจะมีคำแนะนำในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมคือดูแลทั้งร่างกายและจิตใจมาฝากเพื่อทำให้เรานั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงปลอดภัยห่างไกลโรคในขณะเดียวกันก็จะพาเราไปทำความรู้จักกับนวัตกรรมเกี่ยวกับสุขภาพซึ่งถือเป็นตัวช่วยที่ดีทีเดียวที่จะทำให้เรานั้นดูสมาร์ทสดใสและอ่อนวัยไปตลอดการค่ะมาในสัปดาห์นี้นะคะคุณหมออรวรรณกิจเวงกุลบอกว่าจะพาพวกเรามาทำความรู้จักกับนวัตกรรมที่ยังคงเกี่ยวข้องกับศาสตร์ชะลอวัยที่มีชื่อว่าเอ็กโซโซมค่ะมาดูไปด้วยกันว่าเอ็กโซโซมคืออะไรและมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างไปติดตามด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับ Health Secret by ดร. อรวรรณอีกเช่นเคยนะคะ เดือนนี้เราพูดกันเกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมเกี่ยวกับเซลล์บำบัดล้วนๆเลยนะคะก็จะมองทั้งอธิบายเรื่องเซลล์บำบัดจากสัตว์เซลล์เราก็พูดถึงเซมเซลล์แล้วก็สารสำคัญจากเซมเซลล์ที่เรียกว่าเอ็กโซโซมแล้วนะคะก็มีหลายท่านอยากให้บ่งลงไปเลยบอกลงไปเลยว่ามันรักษาโรคอะไรได้บ้างจริงๆแล้วเนี่ยเอ็กโซโซมคือโปรตีนสำคัญซึ่งสกัดจากเซมเซลล์ค่ะก็พบว่าโปรตีนเนี่ยสามารถมากระตุ้นให้ร่างกายของเราเนี่ยมีการซ่อมแซมตัวเองแล้วก็สามารถกระตุ้นเซมเซลล์ที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยค่ะให้ทำงานได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นอะไรมากแค่รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายแบบผู้สูงอายุขึ้นอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกไม่แข็งแรงเหมือนเดิมแล้วก็สายตาแย่ลงปวดเมื่อยง่ายขึ้นอะไรเงี้ยเอ็กโซโซมก็มาช่วยได้เพราะกระตุ้นให้เซมเซลล์ที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยกลับมาทำงานได้ดีขึ้นแต่ถ้าเผื่อเขารายงานว่าถ้าเรามีการให้เซมเซลล์เสริมด้วยซึ่งอาจจะมีการทานอะไรที่กระตุ้นให้การสร้างเซมเซลล์มีจำนวนมากขึ้นหรือว่าการให้เซมเซลล์เข้าไปดริปเข้าไปเองเลยด้วยเนี่ยเข้าไปด้วยนี่ก็จะยิ่งทำให้
ประสิทธิภาพในการรักษาเนี่ยมีมากขึ้นจากเดิมเนี่ยนะคะเซลล์เองเนี่ยก็มีที่เป็นที่ยอมรับว่าสามารถเอามารักษาโรคออโตอิมมูนอย่างที่หมอบอกแล้วนะคะแล้วก็โรคภูมิแพ้แล้วก็โรคที่เกี่ยวกับพวกเส้นเลือดต่างๆรวมทั้งกล้ามเนื้อหัวใจที่ตายไปแล้วนะคะโรคที่มีการอักเสบทั้งหลายเช่นรูมาตอยด์นะคะแล้วก็พวกโรคที่เป็นหลังจากการติดเชื้อโดยเฉพาะโควิดเป็นต้นนะคะไปจนถึงโรคทางสมองนะคะเช่นหลังจากที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะไปจนถึงโรคที่มีเกี่ยวกับระบบปัสสาวะนะคะอั้นปัสสาวะไม่อยู่นะคะไปจนถึงเรื่องเสื่อมสมรรถภาพทางเพศแล้วก็เกี่ยวกับแผลเรื้อรังทั้งหลายนะคะไปจนถึงเกี่ยวกับความงามแล้วก็การชะลอวัยนั่นเองแต่เพื่อแต่ในคำว่าเอ็กโซโซมเองเนี่ยถ้าใช้เฉพาะเอ็กโซโซมอย่างเดียวก็คือมากระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยมันเป็นโปรตีนจากเซมเซลล์ค่ะก็มาลดการอักเสบในร่างกายช่วยให้ร่างกายสดชื่นขึ้นทำให้เซมเซลล์เราทำงานได้ดีขึ้นระบบต่างๆเราก็จะมีการดีขึ้นก็จะส่วนมากจะเหมาะกับคนที่ไม่เป็นอะไรมากมายชัดเจนเนี่ยถ้ามีโรคชัดเจนซึ่งต้องการการบำบัดอย่างเห็นผลก็ต้องบวกกับเซมเซลล์ด้วยกันค่ะให้คู่กันไปเลยก็จะทำให้หลายๆท่านสมัยที่ผ่านมาเนี่ยได้รับเซมเซลแล้วบางคนก็บอกว่าได้แล้วก็ไม่ชัดเจนอันนี้จะเห็นผลชัดเจนก็คือคนที่มีโรคแล้วจริงๆค่ะคือมีปัญหาเนี่ยพอให้ก็จะเห็นว่ามีการแก้ปัญหาชัดเจนแต่ถ้าไม่มีปัญหาอะไรใช้แต่เอ็กโซโซมจะดีกว่าการที่จะให้เซมเซลอย่างเดียวเพราะเอ็กโซโซมเองเนี่ยเป็นโปรตีนที่สกัดออกมาจากเซมเซลนั่นเองเป็นโปรตีนที่เป็นตัวซ่อมตัวกระตุ้นให้เซมเซลล์ทำงานจึงเป็นที่มาว่าต่อไปนี้เราจะได้ยินคำว่าเอ็กโซโซมมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่า1ใช้ง่ายแล้วก็อย.อนุมัติแล้วนะคะค่ะผ่านการอนุมัติจากอย.นี่คือประโยชน์จากเอ็กโซโซมนะคะก็ถ้าได้ยินก็จะเริ่มคุ้นกันได้แล้วค่ะนะคะดร.อรวรรณอัศจรรย์แห่งศาสตร์การแพทย์องค์รวม The Miracle of Holistic Healing ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสัปดาห์หน้าในช่วง Health Secret by Dr. อรวรรณกลับมาตามกันต่อในเรื่องของนวัตกรรมชะลอวัยอย่างเอ็กโซโซมห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงค่ะทอสจัดประกวดแบบบ้านประหยัดพลังงานภายใต้โครงการบ้านอยู่เย็นเป็นสุขชิงเงินรางวัลรวมมากกว่า1ล้านบาทส่งผลงานได้จนถึงวันที่31มีนาคม2566นายฉัตรชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสเปิดเผยว่าทอสในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีพันธกิจทำให้คนไทยมีบ้านขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปหรือคณะบุคคลที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปนิกทั่วประเทศส่งผลงานเข้าประกวดแบบบ้านประหยัดพลังงานภายใต้โครงการบ้านอยู่เย็นเป็นสุขซึ่งทอสได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนวิสัยทัศน์ของธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านชิงทุนการศึกษาและเงินรางวัลมูลค่ารวมมากกว่า1ล้านบาทส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ถึง31มีนาคม2566และประกาศผลการตัดสินรอบสุดท้ายวันที่12พฤษภาคม2566ผลงานที่ชนะการประกวดจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารให้ประชาชนทั่วไปที่ต้องการสร้างบ้านสามารถดาวน์โหลดแบบบ้านประหยัดพลังงานฟรีช่วยลูกค้าธนาคารประหยัดค่าใช้จ่ายในการออกแบบบ้านและยังได้บ้านที่ประหยัดพลังงานด้วยผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดหลักเกณฑ์และการส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ Facebook โครงการประกวดแบบบ้านประหยัดพลังงานบ้านอยู่เย็นเป็นสุขธนาคารอาคารสงเคราะห์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GH Bank Call Center หมายเลขโทรศัพท์026459000หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application GHBALL GHBALLGEN และที่ www.ghbank.co.th จากความสำเร็จของการดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐหรือโครงการบ้านล้านหลังระยะที่1และระยะที่2ซึ่งทอสอได้จัดขึ้นตามนโยบายรัฐบาลและเพื่อสานต่อโครงการดังกล่าว
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2566จึงได้มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินสินเชื่อรวมอีก 20,000 ล้านบาทให้ธอส.ทำการจัดทำโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐหรือโครงการบ้านล้านหลังระยะที่3เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกร้อยละ3ต่อปีเงินงวดคงที่นานถึง60งวดให้กู้บ้านราคาซื้อขายค่าก่อสร้างและวงเงินกู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 1.5 ล้านบาททั้งบ้านใหม่บ้านมือ2และซับ NPA ของธอส.พร้อมฟรีค่าประเมินราคาหลักประกันและค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนองโดยสามารถรับรหัสเข้าร่วมโครงการได้ผ่านทางโมบายแอปพลิเคชัน GHB All Gen และที่ GHB All ตั้งแต่วันจันทร์ที่27กุมภาพันธ์2566เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ GH Bank Call Center หมายเลขโทรศัพท์026459000หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application GHB All GHB All Gen และที่ www.ghbank.co.th สมาคมนักศึกษาเก่ามช.กรุงเทพขอเชิญชวนศิษย์เก่าลูกจ้างมช.ทุกท่านร่วมงานรดน้ำดำหัวคณาจารย์อาวุโสในงานลูกจ้างร่วมใจสุมาคารวะวันเสาร์ที่22เมษายนพุทธศักราช2566วันงานมีการมั่วจำหน่ายอาหารและของพื้นเมืองตั้งแต่เวลาบ่ายสามโมงกึ่งเป็นต้นไปณห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์สปท.วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรวปอถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพสแกน QR โค้ดเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานต่ำภาพที่แนบมานะเจ้าหมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีที่นี่ TNN ช่อง16สวัสดีค่ะ